ปัจจัย4ของการมีชีวิตเราต้องใช้อะไรบ้างสำคัญที่สุดเลยผมตัดเรื่องเงินทิ้งเลยเพราะว่าถ้าเราใช้เงินเป็นตัวตั้งเราก็จะเป็นทาสเงินตลอดเวลาจึงมามองว่าถ้าเราไม่มีเงินวันนี้เราไม่มีรายได้เราก็ต้องไม่มีรายจ่ายแต่ปากท้องผมต้องอิ่มทุกคนในบ้านผมต้องอิ่มก็นึกถึงเมนูอาหารว่าในแต่ละเมนูมีอะไรบ้างมื้อเช้ากินอะไรมื้อกลางวันกินอะไรมื้อเย็นกินอะไรแล้วก็ไปทำตามนั้นเลยในแต่ละจุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินอะไรก็เดินไปตรงนั้นเลยเก็บในสิ่งที่เรามีแล้วมาประกอบอาหารได้เลยผมกินอะไรลูกหลานคนในครอบครัวผมกินอะไรผมทำนั้นก่อนผมอยากกินกุ้งผมชอบกินกุ้งอ่ะต้มยำกุ้งมันมีอะไรบ้างตะไคร้มะนาวมะกรูดอย่างเงี้ยมีกุ้งถ้าเราทำไว้เองเนี่ยมันมีกินตลอดเวลาเราจะต้องมีให้ได้ด้วยตัวเราเองแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ต้นทุนลูกสะใภ้ซื้อกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชเอามาฝาก4ตัวไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงก็เอาไปฝากไว้กับบ่อปลาเราก็เอาไปทิ้งกันไว้แล้วก็ไม่เคยใส่ใจอีกเลยไม่เคยสนใจเลยประมาณ 4-5 เดือนผ่านไปลูกสะใภ้ก็มาถามว่าพ่อกุ้งที่หนูมาฝากมันเป็นไงบ้างโตป่ะพอลูกสะใภ้ถามนี่นึกได้ว่าเราไปปล่อยที่ไหนก็ไปแง้มๆดูปรากฏว่าโอ้โหลูกหลานมันเต็มไปหมดเลยก็บอกลูกสะใภ้กับเมียว่าเอ้ยมาดูกุ้งของเราเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจังกุ้งกล้ามแดงเป็นเครฟิช1ใน500สายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงให้ชาวเขาเผ่าปากากายอเลี้ยงที่ดอยอินทนนท์ในข้าวโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเขาก็เจริญเติบโตเอาลูกหลานเป็นสัตว์ที่สามารถเจริญเติบโตด้วยอาหารของธรรมชาติเพียงแต่สร้างแหล่งอาหารที่เรามีอยู่เช่นอะไรบ้างพืชน้ำทั้งหมดให้เขาเกินเป็นอาหารต่อไปเรื่อยๆวนเวียนแล้วก็เติมให้มีชีวิตอยู่อย่างธรรมชาติเครฟิชจะเป็นสัตว์ที่มี8ขาเคลื่อนที่ด้วยการเดินนะครับมีกล้ามซ้ายและขวาความยาวของกล้ามจะเท่ากับลำตัวเมื่อเราวัดจากส่วนโคนเนี่ยวัดจากตรงส่วนนี้จะเท่ากับความยาวของตัวอันนี้วิธีการจับกุ้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองก็เข้าด้านหลังนะครับรวบใต้กล้ามแล้วก็ล็อกไว้ตรงนี้จะปลอดภัยอันนี้เขาชื่อกล้ามแดงเพราะว่ามีถุงน้ำสีแดงอยู่ที่ซ้ายและขวาอันนี้เป็นฮอร์โมนเพศบ่งบอกว่าเขาเป็นเพศผู้นะครับส่วนตัวเมียจะไม่มีอันนี้คือตัวเมียเพราะว่าปลายกล้ามจะเรียวเล็กไม่มีถุงน้ำสีแดงที่กล้ามซ้ายและขวาเห็นไหมฮะเรียวเล็กแล้วเครฟิชจะออกลูกเป็นไข่แล้วก็ฟักไข่ไว้ที่หน้าท้องเนี่ยลูกกุ้งก็จะเจาะเปลือกไข่ออกมานะครับแล้วก็จะเริ่มหลุดจากระยางเพื่อไปมีชีวิตอยู่โดยธรรมชาติต่อไปแล้วกุ้งเครฟิชเนี่ยเขาจะลอกคราบถอดคราบออกเพื่อขยายการเจริญเติบโตให้ตัวใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะนั้นตัวไหนที่ลอกคราบจะถูกเพื่อนเขากินเพราะนั้นมันต้องมีที่ซุกอาศัยเวลาที่เขาจะลอกคราบมันยิงโลกยิงรอดไงครับแล้วเครฟิชเป็นอินดิเคเตอร์ดัชนีชี้วัดบริเวณพื้นที่ตรงนั้นน้ำจุดนั้นถ้ามีสารเคมีปนเปื้อนอย่างเช่นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเนี่ยเครฟิชตายหมดดินเราจะใช้ผักกูดเป็นอินดิเคเตอร์ดัชนีชี้วัดว่าดินเราบริสุทธิ์ผักกูดขึ้นได้น้ำตรงไหนถ้าเครฟิชอยู่ได้หรือกล้ามแดงอยู่ได้แสดงว่าน้ำเราบริสุทธิ์ผมทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองในพื้นที่เพียงแค่นี้เองอยู่ได้อย่างยั่งยืนยั่งยืนมั่นคงยาวนานไม่มั่งคั่งนะฮะอันนี้เราจะไม่พูดถึงความรวยแล้วเพราะความพอเพียงของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเพียงว่าเราทำอย่างไรก็ได้ให้เราพออยู่พอกินอยู่อย่างมีความสุขตามอัตภาพของเราอะนะครับไม่จำเป็นต้องมีมากแต่เราอยู่อย่างมีความสุข